ไปไปไอ้หมกับเจ้า Honda Fit ห่างหายกันไปนานครับสำหรับคลิป Honda Fit เนื่องจากถ่ายทำไม่ได้ครับผมนะครับทำไมถึงถ่ายทำไม่ได้ครับพี่ก็รถมันเข้ามาออกปุ๊บรถเข้ามาออกปุ๊บคุณเล่นผิดมุกป่ะสัตว์รถเข้าปุ๊บออกปั๊บเข้าปั๊บออกปุ๊บเข้าปุ๊บรับออกปราบปุ๊บโอเคอะไรเนี่ยเดือนที่แล้วครับผมลูกค้าได้มาจับจองรถ Honda Fit ของเราค่อนข้างเยอะใช่ครับก็คือรถเข้าใหม่ปุ๊บลูกค้าจับจองเลยใช่เราเลยไม่ได้ถ่ายทำ Honda Fit เพื่อรีวิวใช่ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้า Honda Fit ปี2012ครับก็คือโฉมก่อน Minor Change ทำไมถึงเป็นโฉมก่อน Minor Change ครับพี่เอ็กโฉมแรกนะครับก็คือจะเป็นไฟแบบนี้ไฟจะเป็นลมดำใช่แล้วใช่ครับนะครับแต่ถ้าเป็น Minor ก็จะเป็นแบบไฟโครเมียมใช่แล้วครับกระจังหน้าโครเมียมก็จะเยอะหน่อยจะใหญ่ขึ้นครับผม Honda Fit คันนี้มาพร้อมกับล้อใหม่ยางใหม่ครับผมล้อขอบ15 195 50 R15 มาพร้อมกับยางเลนเซลครับครับผม Honda Fit สามารถเลือกลายล้อได้คือทางเราอ่ะใส่ล้อใหม่ให้ทุกคันครับครับผมไม่ว่าจะเป็น RE 30 T 37 T28 TC 105ใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังครับว่า Honda Fit เจนแรกเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไปครับผมเราก็มาถึงข้างท้ายกันแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวอันนี้ปล่อยให้พี่ม้าเขาเชิดฉายบ้างครับว่าเชิดฉายว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างกันระหว่าง Minor กับไม่ Minor ครับทำไมมึงไม่ชงให้ตัวเองเชิดฉายว่าไอ้ฮิปหายเอ้ยโอเคครับก็ด้านหลังนะครับที่แตกต่างออกไปนะครับเจนแรกเนี่ยมันจะมาพร้อมกับไฟที่เขาเรียกว่าเป็นตัว E ไฟตัว E จะเป็นเจนแรกถ้าเป็นไฟตัว C จะเป็นตัว Minor Change ใช่แล้วใช่ครับที่สำคัญก็จะเป็นคาดเอวอันนี้จะเป็นเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงของกูขาดเลยนะขาดเลยอ่ะทำไมวะผมคาดไม่ได้คาดไม่ถึงคันนี้นะครับเป็นรถป้ายทะเบียนอุบลครับไม่ต้องห่วงนะครับทางเราย้ายเข้ากรุงเทพให้แน่นอนครับผมแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง Honda Fit อันนี้รถทางร้านเราการันตีเลยครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมตัดต่อแน่นอนครับมีแต่ตีลังกามาอย่างเดียวตีลังกาอะไรวะ ไม่มีโอเคไม่มีหัวน็อตไม่มีขยับนี่นี่เลยไงครับผมแล้วก็มาในส่วนของเบาะนะครับทางพี่ๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าอันเนี้ยเอาไว้นั่งได้ส่วนแบบเนี้ยก็คือเก็บของเวลาเก็บก็คือเก็บด้านข้างนะครับเก็บได้ทั้ง2ฝั่งถ้าสมมุติใครไม่ได้ใช้ก็คือเวลานั่งกันแบบว่าแค่2คน3คนเงี้ยใช้แค่2แถวหน้าครับแถวนี้ก็เก็บวางของได้พี่เอ็กลองเก็บให้ดูหน่อยครับว่ามันเก็บยังไงเผื่อทางบ้านเขาไม่รู้ว่าวิธีเก็บเบาะฟีดเนี่ยมันต้องทำยังไงมากูวะครับผมไอ้จิ๊บหายวิธีการพับก็คือ1พับลงไปครับ2ดึงเชือก3เอาขึ้น4แขวน5ตกอันนี้ลงเออโคตรง่ายเลยสุดยอดโคตรเก่งไอสัตว์พูดง่ายมึงอ่ะเนี่ยครับครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างโอเคป้ายทำไมมาโผล่นี่อ่ะก็มันเดินได้ครับอ้าว Honda Fit สามารถจากข้างหลังเดินมาข้างหน้าได้ใช่แล้วโอเคครับเราก็มาอยู่ภายในตัวรถ Honda Fit นะครับครับผมเดี๋ยวเราให้พี่เอ็กบรรยายภายในสักนิดหนึ่งดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยก็เป็นเบาะครับตัวนี้จะเป็นเบาะผ้ามันดีตรงที่ว่าเวลาจอดตากแดดเวลาจอดตากแดดแล้วพอแดดมันส่องมาที่เบาะอย่างเงี้ยมันทำให้เราไม่ร้อนอันนี้ก็มาพร้อมกับวิทยุเป็นรถปี12อยู่แล้วใช่ครับเป็นวิทยุที่ติดมาจากศูนย์บริการอยู่แล้วใช่ครับผมนะมาพร้อมกับแอร์ดิจิตอลดิจิตอลด้วยออโต้ได้กดอะไรได้ใช่ครับแล้ว Honda Fit ที่ผมชอบเลยที่วางแก้วเยอะจริงเยอะมากและที่สำคัญครับคันนี้โคตรสวยโคตรใหม่แล้วบอกได้เลยนะรถปีอะไรนะรถปี 2012ครับ10ปีแล้วกันไม่แสงพันหนึ่งเหรอโอ้ยไอ้นุ่มเรื่องจริงอะโอ้โหไม่แสงหนึ่ง10ปีก็ปีละ10,000ใช่ครับน้อยมากน้อยมากน้อยมากครับลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตไปขายของนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากเซลล์มาร์ครีวิวคนเดียวครับได้เลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับโอเคครับก็พอดีพี่เอ็กติดลูกค้าเดี๋ยวผมโซโล่คนเดียวเลยแบบผมเกิดมาเพื่อเฉิดฉายด้าน Honda Fit อยู่แล้วครับน้องๆเอกลักษณ์ที่สำคัญมากๆของ Honda Fit ที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือประตูสไลด์ของเราจะเป็นสไลด์ไฟฟ้าทั้งคู่นะครับหลายคนคงสงสัยว่า Honda Fit อะครับพาเด็กขึ้นถ้าเราปิดประตูแล้วมันจะหนีบเด็กไหมเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับลองดูอ๋อ
ไม่หนีบครับไม่หนีบแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ฝากระโปรงกันบ้างครับว่าหัวใจสำคัญของ Honda Fit เนี่ยมันเป็นยังไงไปชมกันครับผมอยู่คนเดียวก็ประมาณนี้ครับก็ต้องเปิดเองปิดเองรีวิวเองพูดเองพูดไปเรื่อยพูดคนเดียวอยู่คนเดียวก็ต้องเปิดไปเรื่อยๆครับชีวิตเซลล์มาร์คช่างน่าน้อยใจยิ่งนะใครขี้วะอ๋อไอ้กูเฮ้อเมื่อกี้นี่ว่ะ Honda Fit นะครับก็จะมาพร้อมกับเครื่องรหัส L15 ก็คือเป็นเครื่อง 1,500cc นั่นแหละครับจะเป็นเครื่องเดียวกับพวกแจ๊สซิตี้ครับอะไหล่นี่ไม่ต้องพูดถึงมีตามศูนย์บริการทั่วประเทศไทยอยู่แล้วน็อตไม่มีขยับครับเม็ดอาร์คอยู่ครบคานเดิมสนิทครับผมรับรองการันตีได้ว่าคันนี้ไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมตัดต่อแน่นอนครับผมโอเคครับก็ Honda Fit ปี12นะครับจัดฟิตเมนต์โดนๆแบบนี้ล้อใหม่ยางใหม่แบบนี้นะครับเสนอขายอยู่เพียง 459,000 บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดหรอกครับ 459,000 บาทเครดิตดีฟรีดาวใช้เงินออกรถนิดหน่อยครับผ่อนเพียงเดือนละ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นครับ6ปีหรือถ้าท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ทางด้านท้ายคลิปได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมตัวคนเดียวก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่จะลาไปไม่ได้ผมมีคำคมมาฝากถ้าหากว่าวันนี้นะครับใครที่กำลังเหนื่อยอยู่นะครับผมเองก็เช่นกันครับสวัสดีครับ